ครั้งหนึ่งเคยมีคนให้นักมวยบอกนิยามความเป็นตัวตนของเขานักชกหนุ่มยกกำปั้นขึ้นทำท่าแบบนักมวยอย่างที่เราคุ้นตากันดีนี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่เขานึกขึ้นได้ในตอนนั้นในทำนองเดียวกันอามินและห่องปวงก็กำลังจะตอบคำถามเหล่านี้ด้วยวิธีที่ต่างกันและไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรประวัติศาสตร์จะต้องจารึกผลการต่อสู้อันดุเดือดครั้งนี้ไว้อย่างแน่นอนตราบใดที่ทั้งคู่พร้อมที่จะก้าวเดินบนสังเวียนแห่งการต่อสู้ในเวทีมวยการค้นหานิยามของตัวเองก็ยังต้องดำเนินต่อไป